สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจารุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเห็นว่ามีหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวพันกับสภาวะของน้ำท่วมอย่างเช่นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัยนะครับเพราะว่าบางทองมีปัญหากับสุโขทัยตอนนี้น้ำยมก็ลงมาแล้วแต่ว่าอาจจะมาบางส่วนแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องบริหารจัดการกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับท่านผู้ฟังโดยตรงอ่ะวันนี้วันอังคารครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในวันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะที่ฆ่าชีวิตคนไทยนั้นสูงมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เราไปพูดคุยกับนายแพทย์จุมพลสิงห์หิรันุสรค่ะท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติในช่วงเล่าข่าวกันค่ะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้ครับค่ะและช่วงเล่าเรียงวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องเยอรมนีค่ะเขาเล็งที่จะขึ้นภาษีเนื้อสัตว์เพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อนนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกับดร.ขวัญฤดีโชตนาทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในช่วงเล่าเรียงค่ะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราขออนุญาตงดกิจกรรมกันสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูเวลงเวลาอะไรด้วยเอาเป็นว่าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกันครับค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะดำเนินนโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศด้วยสินเชื่อ SME ประชารัฐภายใต้เงื่อนไขพิเศษค่ะดอกเบี้ยต่ำฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ4ปีรวม 7% ค่ะนอกจากนี้ยังได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระเงินกู้กองทุนหมู่บ้านกับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยดอกเบี้ยร้อยละ 2.9 แล้วก็คงที่3ปีค่ะพร้อมกับผ่อนปรนภาระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้านเริ่มในเดือนกันยายน2562นี้ค่ะเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ฆ่าชีวิตคนไทยสูงขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นไปพูดคุยกับนายแพทย์จุมพลสิงห์หิรันุสรนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับยังนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรากำลังออนแอร์กันอยู่นะครับคุณหมอครับเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นยังไงครับปัจจุบันนี้สถานการณ์ครับสวัสดีครับก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยสำหรับประชาชนชาวไทยจากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยนะครับครับในผู้ชายเนี่ยมีพบได้บ่อยเป็นอันดับ3ในผู้หญิงเนี่ยพบได้บ่อยเป็นอันดับ4นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยประมาณปีละ 12,000 เศษนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่ก็เฉลี่ยเป็นวันประมาณ34คนนะครับครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางประเทศเราเนี่ยนะฮะก็ให้ความสำคัญตลอดเวลากับเรื่องของมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับอืมครับครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอคือปัจจุบันจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดเนี่ยจะไม่ได้แน่ชัดมากนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังของตัวลำไส้ใหญ่ครับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเริ่มจากคล้ายๆลักษณะเหมือนคล้ายๆดอกเห็ดนะฮะดอกเห็ดเล็กๆก่อนนะแล้วมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาผ่านไป5ปี10ปี15ปีเนี่ยตอนแรกไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะมันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งอันนี้คือสิ่งที่เราทราบโดยธรรมชาติของตัวการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับทีนี้ในเรื่องของธรรมชาติที่เรียนไปก็ยังมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้ประชากรบางคนกลุ่มประชากรบางคนเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสัก 5-6 ข้ออะไรบ้างครับแลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันง่ายๆก็คืออันที่1เนี่ยเรื่องของพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการกินครับซึ่งพฤติกรรมการกินในปัจจุบันเนี่ยนะอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนื้อแดงอาหารแปรรูปอาหารพวกปิ้งย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมในปัจจุบันที่คนคุ้นชินกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันดับหนึ่งนะครับ ครับอันดับที่สองคือภาวะที่มีน้ำหนักเกินคนที่อ้วนนิดนึงนะฮะมีน้ำหนักเกินการขาดการออกกำลังกายนะฮะการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับสายตรงนะฮะที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือแม้กระทั่งมะเร็งส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องในผู้หญิงเช่นมะเร็ง
รังไข่แล้วก็มดลูกปากมดลูกครับนั่นคือความเสี่ยงครับอืมแสดงว่าเราแม้แต่มันก็เกือบครอบคลุมในชีวิตประจำวันเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ฟังว่าพฤติกรรมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมของการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราก็มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งครับอยู่แล้วอ่าฮะใช่แต่เราอาจจะคุ้นชินกับมันอืมอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะมันมีสัญญาณอะไรบอกเราบ้างหรือเปล่าหรือเปล่าสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับคนไข้อาจจะมีอาการที่ทำให้มาพบแพทย์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่เราจะตรวจเจอมะเร็งแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็จะมีมะเร็งแล้วล่ะอ่าอ๋อเจอเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะอาการผิดปกติที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่จะเริ่มเช่นก้อนใหญ่ขึ้นครับครับมีความผิดปกติของแต่ภาวะแทรกซ้อนของตัวมะเร็งแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติไปครับเช่นคนไข้มีการท้องผูกที่สลับท้องเสียนะมีการถ่ายเป็นเลือดนะครับมีสีอุจจาระที่เปลี่ยนไปการถ่ายอุจจาระที่บ่อยครั้งรู้สึกถ่ายไม่สุดเหมือนกับว่าอยากจะเบ่งถ่ายอยู่ตลอดเวลาครับนะฮะอุจจาระมีมูกเลือดปนนะฮะหรือมีเลือดสดที่บอกลักษณะอุจจาระลำเล็กลงนะครับแล้วก็มีอาการปวดท้องแน่นท้องอืดจุกเสียดพวกนี้ก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงละครับแต่นี้ก็คืออาการคร่าวๆที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอในคนไข้นะมันก็ดูเหมือนกับอาการปกติเหมือนกันนะฮะฟังดูแล้วเราอาจจะมองว่ามันเป็นปกติเพราะเราเป็นมันทุกวันแต่จริงๆไอ้สิ่งที่เราบอกปกตินะมันคือไม่ปกติละครับโอ้นั่นสิแล้วจะรู้ได้ยังไงต้องไปตรวจแหละเราเชิญชวนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถที่จะตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นมะเร็งครับครับนะครับโดยที่เราปัจจุบันเนี่ยนะฮะทางสปสช.เนี่ยก็ได้บรรจุชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในการตรวจสุขภาพเขาเรียกการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยในกลุ่มประชากรโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยครอบคลุมแล้วนะครับเราก็จะแนะนำว่าถ้าท่านมีอายุมากกว่า50ปีนะครับแล้วหรือว่าท่านมีประวัติของครอบครัวที่เป็นมะเร็งเนี่ยท่านก็ไปตรวจคัดกรองได้โดยก็จะใช้การตรวจ เลือดที่มันแฝงอยู่ในอุจจาระนะครับว่ามีผลบวกหรือผลลบและหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนในการตรวจหาต่อไปครับอันนั้นคือการคัดกรองครับถ้าเจอครับมันจะมีระดับของมันอยู่ใช่ไหมฮะคุณหมอมะเร็งคือในตัวมะเร็งเนี่ยก่อนที่ถ้ามีการคัดกรองที่ดีนะครับ uh-huh. เราก็จะเจออย่างที่ผมบอกว่าเป็นคล้ายๆดอกเห็ดเล็กๆเนี่ย uh-huh. เรียกว่าโพลิปไอ้ตัวโพลิปเล็กๆเนี่ยมันยังไม่เป็นมะเร็งมันก็จะมี uh-huh. มันก็จะทำให้เราสามารถตรวจได้ว่าในอุจจาระเนี่ยมันมีเลือดปนอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปในลำไส้เพื่อที่จะไปดูว่าไอ้ติ่งเนื้อนี่มันอยู่ตรงไหนมันมีอยู่กี่ติ่งแล้วก็ตัดครับแล้วก็ตัดมันออกมาตรวจว่ามันเป็นมะเร็งหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่เป็นมะเร็งนะครับเมื่อเราตัดมันไปแล้วจุดนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตไปเป็นมะเร็งต่อไปแต่ถ้ามันตัดออกมาแล้วผลมันก้ำกึ่งหรือมันกลายเป็นมะเร็งแล้วก็ยังสามารถที่จะเรียกว่าเป็นขั้นต้นครับนะซึ่งในตัวของมะเร็งลำไส้ใหญ่เองเนี่ยก็มีเป็นระยะเหมือนกันนะครับก็คือระยะที่1 2 3 4เราพยายามที่จะรณรงค์ให้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆในระยะต้นๆเพื่อที่ผลการรักษามันจะดี อย่างเช่นในระยะที่1เนี่ยอัตราการอยู่รอดใน5ปีเนี่ยถึง 90% ครับนะครับรักษาง่ายแล้วก็รักโอกาสหายสูงนะครับแต่ส่วนในระยะท้ายๆไปเนี่ยก็รักษาได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีความยุ่งยากในการรักษาเช่นอาจจะต้องมีทั้งการผ่าตัดครับการฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัดในบางตำแหน่งของมะเร็งครับยากไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคัดกรองได้ก่อนก็จะเป็นการดีมากเลยดีมากครับอันนี้เราก็สนับสนุนนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่มีเวลาครับนะครับตรวจคัดกรองมะเร็งเลือดแสงในอุจจาระเนี่ยเพื่อมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยได้ทุก2ปีนี่คือฟรีเอาฟรีนะครับทุก2ปีครับฟรีครับทุก2ปีได้ทั้งทุกโรงพยาบาลที่ใกล้นะครับครับไปได้เลยไปได้เลยครับนะครับแล้ววิธีการตรวจเนี่ยมันจะเป็นการตรวจแบบเดียวกับหามะเร็งชนิดอื่นด้วยไหมครับคุณหมอสำหรับการตรวจเรื่องคัดกรองจากอุจจาระนะครับเลือดที่แฝงอุจจาระเนี่ยจะไม่เหมือนการตรวจคัดกรองมะเร็งที่อื่นเพราะว่ามันเป็นอุจจาระที่จำตัวครับครับลำไส้ใหญ่ซึ่งเราเรียกคำรวมๆก็คือการตรวจหาเลือดแฝงอุจจาระจริงๆวิธีการตรวจตรงนี้มีหลายวิธีแต่ปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยก็คือวิธีเรียกว่าฟิตเทสก็คือ fecal immunochemical test เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการที่มันเฉพาะต่อฮีโมโกลบินในเลือดของคนเท่านั้นอ๋อพิธีการเฉพาะเลยใช่ครับโดยวิธีการส่งเวลาเก็บตรวจก็ง่ายครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็คือเอาอุจจาระเนี่ยเก
ก็บอุจจาระของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าสู่ชุดในการเก็บเครื่องมือนะครับแล้วก็ส่งเข้าเครื่องแค่นั้นเองใช้เวลาสามารถเก็บได้ประมาณ 4-5 วันก่อนถึงห้องแล็บครับแล้วก็ใช้เวลากี่วันถึงจะรู้ก็ถ้าเข้าเครื่องปุ๊บออกเลยครับก็ออกเลยแหละอ๋อก็รู้ได้เลยแล้วก็จะได้วางแผนต่อไปในที่ที่อย่างเช่นโรงพยาบาลรพสต.โรงพยาบาลที่อาจจะต้องส่งต่อตัวของนะเนี่ยครับอาจจะต้องใช้เวลาในการส่งต่อก็อันนี้แล้วแต่สถานแล้วแต่พื้นที่อืมแต่การผลไม่นานครับครับก็เอาเป็นว่าความเสี่ยงมันมีเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจบ้างก็ดีคุณหมอแนะนำอย่างนี้นะครับครับเราแนะนำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราอาจจะคืนทางสถาบันแห่งชาติเราเนี่ยรณรงค์มาตลอดในเรื่องของการป้องกันครับนะครับพฤติกรรมต่างๆแล้วก็มีสโลแกนเรื่องของการห้าทำห้าไม่ห่างไกลมะเร็งคืออะไรฮะนะฮะห้าทำก็คือว่าสิ่งที่ควรจะทำห้าไม่คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำครับนะครับห้าทำห้าทำก็คือออกกำลังกายเป็นนิดทำจิตแจ่มใสกินผักผลไม้อาหารหลากหลายครับร่างกายเป็นประจำครับอันนี้คือห้าทำมันอาจจะไม่ได้เฉพาะกับมะเร็งกระเพาะใหญ่นะผมว่าใช้ได้กับทุกมะเร็งนั่นแหละครับนั่นน่ะสิห้าไม่เนี่ยก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่มีเป๊กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าไม่กินปลาน้ำจืดติดจริงๆแล้วการที่บอกว่าห้าทำห้าไม่เนี่ยมันก็จะครอบคลุมกับมะเร็งที่มันเป็นสาเหตุการตายของกลุ่มประชากรในคนไทยเนี่ยที่เราพบบ่อยทั้งชายและหญิงนะครับเช่นมะเร็งตับท่อน้ำดีนะครับปอดลำไส้ใหญ่ต่อมลูกหมากต่อมน้ำเหลืองนี่คือของผู้ชายของผู้หญิงก็จะมีเต้านมปากท่อน้ำดีปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ปอดอ๋อเกี่ยวพันกันหมดเลยนะเป็นลำดับของปัญหาทางมะเร็งของระดับชาติที่มันมีอัตราตายสูงครับแล้วก็ห่างอะไรนะฮะข้อไหนฮะไม่ใช่ไหมห้าทำห้าไม่แล้วก็ทำห้าไม่ห่างไกลมะเร็งห่างไกลมะเร็งอ๋อมันมีผลทำให้ห่างไกลมะเร็งได้นะครับถ้าเรามีพฤติกรรมที่ถูกครับทีนี้ไอ้ตัวเลขที่มันเยอะขึ้นเนี่ยคุณหมอเป็นไปได้ไหมว่าสังคมไทยเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวของโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวพันกับอายุนะครับครับคนไข้ที่มีอายุมากก็จะมีโอกาสของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มากกว่าคนที่มีอายุน้อยในคนไข้อายุน้อยเนี่ยเจอได้บ้างแต่เจออาจจะไม่บ่อยนะครับยกเว้นในกรณีที่มียีนพันธุกรรมที่เฉพาะหรือว่ามีโรคบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงรุนแรงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครับแสดงว่าอายุก็มีส่วนเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าแนวโน้มจากนี้ไปใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อคือการวางแผนเพื่อที่จะลดอุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งเนี่ยในระดับชาติเนี่ยต้องเราคือเราตามรักษาไม่ได้ใช่ใช่คือต้องไปรักษาได้แต่ว่าเราตามรักษาไม่ทันไม่ไหวด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับเพราะว่ายิ่งระยะที่มากขึ้นครับมันก็จะยิ่งใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราพยายามรณรงค์ตลอดมาก็คือการป้องกันครับครับนะฮะการคัดกรองการป้องกันการปรับพฤติกรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารณรงค์มาตลอดไอ้สิ่งที่เรารณรงค์การป้องกันการคัดกรองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้นะครับใช่แต่อีก5ปี10ปี20ปีเนี่ยเราจะเห็นผลของมันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่เนี่ยของคนไทยลดลงเจอในกรณีที่ระยะเบื้องระยะต้นได้บอกได้มากขึ้นมันก็สามารถดูแลได้ใช่ครับใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าสมัยก่อนการเข้าถึงซึ่งการคัดกรองมันอาจจะยากไปนิดนึงอะไรทำนองนี้เป็นไปได้ครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยแค่เฉพาะการรักษาพยาบาลเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคแต่พอมีชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสิทธิ์ที่พึงมีของประชาชนชาวไทยเนี่ยครับเรื่องของการคัดกรองแล้วก็การป้องกันเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเป็นนโยบายระดับชาติแล้วเรื่องการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะเรื่องการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องของมุ่งเน้นในเรื่องของการคัดกรองใช่ใช่การป้องกันนะครับครับทางสถาบันแห่งชาติเองเนี่ยก็มีการทำสื่อที่เป็นอินโฟกราฟิกมากมายนะครับก็เชิญชวนสามารถเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดไปแจกจ่ายกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันแห่งชาตินะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อ่านปุ๊บจะเข้าใจเลยมีแค่วันเพจคือหน้าเดียวครับแล้วก็สามารถที่จะดูสัญญาณอันตรายห้าทำห้าไม่การป้องกันความเสี่ยงต่างๆครับอันนี้เราทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลนะครับครับแล้วอย่างนี้เราต้องใช้กลไกของสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นอสม.อะไรทำนี้ให้ชาวบ้านเขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ย
ครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเครือข่ายของการทำความเข้าใจในเรื่องการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเนี่ยครับเรามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะปกติอยู่แล้วที่เรามีแล้วก็ทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงทบวงกรมอยู่แล้วครับก็ไม่น่าห่วงอะไรตรงนี้นะครับขออย่างเดียวว่าถ้าท่านอยู่ในวัยที่ควรจะได้เวลาแล้วก็ควรจะไปตรวจคัดกรองสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าไม่เสียเวลามากเกินไปครับเราก็แนะนำว่าในแง่อีกทีว่าประชาชนนะฮะทุกคนนะฮะอายุตั้งแต่50ถึง70ปีขึ้นไปครับท่านมีอาการที่ผิดปกติหรือท่านมีประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยก็แนะนำให้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับเป็นโรงพยาบาลอำเภอก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับรพสตก็รพสตอ๋อลองดูแล้วกันนะฮะเอาละคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากว่าเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะครับนอกจากพฤติกรรมที่บอกไปแล้วว่า5ทำ5ไม่เนี่ยก็ยังมีสัญญาณอันตรายที่มี7อย่างนะครับครับที่ลองดูว่าไม่ใช่มะเร็งเฉพาะไม่ใช่เฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างเดียวนะอันที่หนึ่งก็คือระบบขับถ่ายแปรเปลี่ยนแผลไม่รู้จักหายร่างกายมีก้อนตุ่มกุ้มใจเรื่องการคืนกินอาหารครับทวารทั้งหลายมีเลือดไหลไฟหูที่เปลี่ยนไปไอและเสียงแหบจนเลื้อหลังอ๋อ7อย่างคือเราพยายามที่จะให้มันสอดคล้องกันเพื่อจะได้จำได้ง่ายแต่ก็อาจจะต้องใช้สื่อนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดสิ่งพวกนี้ได้ในเพจครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้พบคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับนายแพทย์จุมพลสิงห์ฮิรันนุสรนะครับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพฯครับเปิดไปดูในเพจในอินเทอร์เน็ตนะครับพอพิมพ์คำว่า5ทำ5ไม่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นภาพง่ายๆเลยท่านผู้ฟัง5ทำ5ไม่ห่างไกลมะเร็งแต่ว่ามีข้อแม้นะว่ามันจะต้องมีตราของกระทรวงสาธารณสุขประดับด้วยนะถึงจะเชื่อถือได้นะเหมือนกันเดี๋ยวจะแต่ดูแล้วจำง่ายดีนะคะจำง่ายดีฮะนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับทำจิตแจ่มใสกินผลไม้กินผักผลไม้อาหารหลากหลายออกกำลังกายเป็นนิดตรวจร่างกายเป็นประจำเนี่ยอันนี้ผมมีปัญหาอย่างเดียวคือตรวจร่างกายไม่เคยไปตรวจเลยเคยไปครั้งเดียวต้องรีบไปจะได้ครบ5ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเพื่อความปรารถนาดีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณจรุพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้าไปพบกันในช่วงเล่าเลียงค่ะไปดูเรื่องราวของเยอรมนีค่ะเขาเล็งที่จะขึ้นภาษีเนื้อสัตว์ช่วยลดโลกร้อนกันค่ะพูดคุยกับดร.ขวัญฤดีโชติชนาทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในช่วงเล่าเลียงค่ะครับวันนี้เราไม่มีคำถามนะครับเพราะฉะนั้นเราพักกันก่อนนะครับสักครู่ครับ